2-3 ปีที่ผ่านมา Metaverse เป็นกระแสที่ถูกพูดถึงกันไปทั่วโลกนะคะถึงแนวคิดที่จะสร้างโลกเสมือนขึ้นมาที่ทำให้เราทุกคนสามารถเข้าไปพบปะโต้ตอบพูดคุยทำกิจกรรมร่วมกันได้โดยที่ไม่ต้องออกจากบ้านค่ะหลายคนก็เฝ้ารอนะคะว่าแนวคิดนี้จะเกิดขึ้นจริงเมื่อไหร่แต่ล่าสุดมีนักวิเคราะห์ที่เขาออกมาฟันแล้วนะคะว่าตอนนี้ Metaverse กำลังจะตายค่ะอันนี้นี่ยังไม่ทันเกิดเลยนะครับแต่ว่ากำลังจะตายแล้วเหรอครับภาษาวัยรุ่นเขาบอกโดนคุมกำเนิดซึ่งสาเหตุที่กำลังจะตายเนี่ยนักวิเคราะห์เขาให้เหตุผลนะคะว่าเป็นเพราะโลกธุรกิจตอนนี้หันหลังให้กับ Metaverse แล้วหันไปพัฒนาระบบ AI แทนค่ะแม้ว่าแนวคิดโลกเสมือนเนี่ยเราหลายคนก็พบเจอกันมานานแล้วนะคะจากนิยายไซไฟภาพยนตร์หรือแม้แต่วิดีโอเกมต่างๆแต่หลายคนเนี่ยก็มีโอกาสรู้จักกับแนวคิดนี้มากขึ้นตอนที่มาร์คซักเกอร์เบิร์กผู้ก่อตั้ง Facebook เขาออกมาเปลี่ยนชื่อบริษัทมูลค่าล้านล้านดอลลาร์ของเขาจาก Facebook เป็น Meta ตอนนั้นก็มีการทุ่มทุนมหาศาลเลยค่ะเพื่อที่จะสร้างโลกเสมือนที่ชื่อว่า Metaverse ขึ้นมาให้เป็นความจริงจนทำให้ทั่วโลกเนี่ยตอนนั้นหันมาสนใจเทรนด์การสร้างโลกเสมือนนี้กันอย่างมากเลยค่ะแต่ล่าสุดมีบทความที่เขียนโดยเอสซิตรอนนะคะเผยแพร่บน Business Insight ที่วิเคราะห์ว่าเทรนด์ Metaverse กำลังมาถึงจุดจบหลังจากก่อนหน้านี้มีการเปิดเผยความคืบหน้าในการพัฒนาที่เป็นภาพของซักเกอร์เบิร์กที่เป็นรูปการ์ตูนเนี่ยไปยืนอยู่หน้าหอไอเฟลซึ่งหลายคนก็บอกว่ามันไม่เป็นไปตามที่คาดหวังทั้งในแง่ของความสมจริงหรือว่าความน่าสนใจด้วยคือตรงนี้ก็น่าเห็นใจ Metaverse อย่างนึงนะครับเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นอะไรหลายๆอย่างมันก็อาจจะยังดูไม่สมบูรณ์แบบซึ่งจริงๆแล้วก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลในการพัฒนาอีกน่าจะเป็น10ปีถึงจะทำออกมาได้ดีนะครับทีนี้ในบทความดังกล่าวนะครับก็ระบุว่า Metaverse กำลังประสบปัญหาวิกฤตด้านการสร้างตัวตนที่มีความสับสนนะครับระหว่างความเชื่อในอุดมคติกับความเป็นจริงแล้วก็ยังขาดความชัดเจนด้านฟังก์ชันการใช้งานการวางกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ความเต็มใจของลูกค้าที่จะนำผลิตภัณฑ์ว่าจะไปใช้งานด้านไหนได้บ้างค่ะMetaverse ตอนนี้นะครับจึงมีสภาพเหมือนกับคนป่วยอาการหนักในขณะที่สภาพเศรษฐกิจทั่วโลกตอนนี้ก็อยู่ในช่วงชะลอตัวแล้วก็เทรนด์เกี่ยวกับการพัฒนา AI ก็มาแรงแทนนะครับแม้แต่ Meta เองนะครับก็กำลังหันไปใช้เวลาส่วนใหญ่ในการพัฒนา AI แล้วเขาจะเริ่มนะครับลดการโฆษณาเกี่ยวกับ Metaverse นะครับที่ในช่วงแรกๆก็ทุ่มงบประมาณนะครับทั้งการโฆษณาแล้วก็การวิจัยในเรื่องของ Metaverse ไปจำนวนมหาศาลค่ะทีนี้บทความของซีตรอนเขาก็สรุปว่าแนวคิดโลกเสมือนจริงนะครับหรือประสบการณ์โลกออนไลน์นะครับอาจจะยังคงมีอยู่ในบางรูปแบบแหละแต่ว่าความเป็นเมตาเวิร์สนะครับที่มาร์คซักเกอร์เบิร์กเขาพยายามที่จะทำให้มันเป็นจริงขึ้นมาตรงเนี้ยตายไปแล้วและจะถูกแซงหน้าด้วยเทคโนโลยีอื่นๆที่มี AI เป็นองค์ประกอบเข้ามาแทนแล้วเขาก็ขอให้จุดจบของ Metaverse นะครับได้รับการจดจำว่าเป็นหนึ่งในความล้มเหลวครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ของเทคโนโลยีโอ้โหมาร์คซักเกอร์เบิร์กได้ยินแบบนี้เจ็บนะคะเนี่ยแต่จริงๆไม่ใช่ทุกคนนะคะที่เห็นด้วยกับบทความนี้อย่างเช่นนายทิมสวินนี่ที่เป็น CEO ของ Epic Games ซึ่งเป็นผู้ประกอบการวิดีโอเกมรายใหญ่เขาก็โพสต์ข้อความผ่าน Twitter เมื่อวานนี้ตอบโต้บทความของซิตรอนนะคะเขาบอกว่าถ้า Metaverse ตายแล้วก็ต้องมาจัดงานไว้อะไรแบบออนไลน์กันหน่อยค่ะเพื่อให้ผู้ใช้งานของเกม Fortnite, Minecraft, Roblox, PUBG Mobile, Sandbox และ VR Chat จะได้มาไว้อะไรพร้อมกันในโลก3มิติแบบเรียลไทม์กว่า600ล้านรายต่อเดือนที่ใช้บริการเกมเหล่านี้อยู่ซึ่งเกมที่พูดมาเนี่ยเป็นเกมแนวโลกเสมือนหรือคล้ายๆ Metaverse ทั้งนั้นเลยนะคะสรุปง่ายๆคือเขาน่าจะบอกว่า Metaverse มันจะตายได้ยังไงในเมื่อเกมเหล่านี้ยังได้รับความนิยมจากผู้เล่นทั่วโลกแล้ว Epic Games ก็เป็นอีกหนึ่งค่ายที่มีข่าวจะพัฒนา Metaverse เหมือนกันด้วยครับคือจริงๆแล้ว Metaverse ก็มีกลุ่มคนใช้งานอยู่แหละคือกลุ่มคนเล่นเกมหรือว่ากลุ่ม Developer กลุ่มนึงนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่มากพอที่จะทำให้การพัฒนาเนี่ย มันสามารถเป็นไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นไปตามที่มาร์คซักเกอร์เบิร์กเขาวางเอาไว้